ที่นู่นประมาณปีหนึ่งปีสองเราเลือกฟิลเตอร์แล้วหรอแล้วติดหน้าพี่ฟ้าอยู่น่ะเราไม่เลือกฟิลเตอร์ที่มันสว่างสว่างติดหน้าคนเดียวป่ะมีว่ารู้สึกว่าเหมือนมันย้อนย้อนย้อนไหมระหว่างรอคนเข้ามาดูช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะแป๊บหนึ่งนะเอาพี่เต้ยไม่มีฟิลเตอร์เลยมันติดหน้าคนเดียวหรือเปล่าเอาที่มันสว่างดีกว่าติดหน้าคนเดียวว่าระหว่างรอตอนนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ดีไหมแล้ว ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ นี่ นี่ดีกว่านะข่าวไม่ไหวมันขึ้นอืดกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องมอยให้น้องมอยนะสวัสดีค่ะคนที่เราไลฟ์อยู่ในไหนเป็นไงเป็นไงครับกล้องมัวมากค่ะไม่มัวแล้วค่ะแอปหรือเปล่าไม่มัวแล้วแอร์ไม่ร้อนน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอร์ส้มตำนะสวัสดีนะคะทุกคนไปสอบผิดเข้าหน้าพี่มันเธอชื่ออะไรหรอผมนึกว่ามันผมนี่มันไม่ขึ้นเธอชื่ออะไรรอสัก 10,000 คนดูดีกว่านะคะช่วงนี้เราแบบพูดเล่นคุยเล่นไปก่อนอยากจะทักทายอยากจะคุยอะไรนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยแต่ว่าตอนนี้พี่ฟ้ารอให้ถึง 10,000 คนดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องที่จะแบบว่ามาประชาสัมพันธ์กันพูดคุยกันนะคะเอาฟิลเตอร์ที่แมงวันออกได้มั้ยคะแรงนะแรงว่ะทำไมเดี๋ยวนี้มีแต่คนแรงๆข่าวมากใช่ค่ะพี่ตาช่วยอยู่เลย 9,200 แล้วแต่ถ้าเราเปิดมันจะชัดถูกชัดแจ๋วหนูคนอื่นแล้วบ้างนะสวัสดีค่ะอีก400คนดูค่ะมาแล้วมาแล้วจำไม่ได้ป่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะไม่เคยเจอเธอเนี่ยใช่ป่ะไม่เคยเจอกันใช่ไหมเธอหวานตัวใหม่ปะเนี่ยน้อยใจนะหวานตัวใหม่ปะเนี่ยชื่ออะไรน้อยอุ้ยน้อยใจนะชื่ออะไรอุ้ยชื่อจำไม่ได้ดิน้อยใจนะชื่ออะไรนะพี่ซันโดนงอนไปแล้วงอนไงก็ไม่เป็นไรแล้วเย้10,000คนดูแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว่างดีกว่ามืดนะคะทุกคนจะได้ชัดชัดนะเผื่อใครอยากแคปไปลงอยากเอาแบบว่าบันทึกภาพไปลงฝากหน่อยได้ไหมฝากแบบว่าอัดไปลงหน่อยเพราะว่าจะมาโปรโมทคอนเสิร์ตที่ USA นะคะทีนี้หลายคนก็น่าจะทราบแล้วนะคะว่าอิงลอตเราจะมีทัวร์นะคะที่อเมริกานั่นเองนะคะซึ่งเราจะไปทั้งหมด4รัฐด้วยกันแต่ว่าตอนนี้กำลังพูดคุยกันอยู่ว่าอาจจะเพิ่มอีก1รัฐดูด้วยเวลาแล้วก็หลายๆอย่างว่าลุ้นกันว่าจะได้เป็น5รัฐหรือเปล่านะคะซึ่งรัฐที่เราจะไปมีรัฐอะไรบ้างรัชดาราชโยธินรัตนาสิเราไป3รัฐที่รัฐ3รัฐ4เมืองอ๋อ3รัฐ3รัฐ4เมืองโอเค3รัฐ4เมืองไม่ถ้าปิดไฟแล้วมันจะไม่ชัดไงมันจะไม่ชัดไงที่รักค่ะดังอ่ะอันนี้นะคะนี่เริ่มจากที่20อ่ะเลยมีนัดอะไรบ้าง20พฤษภาคมนะคะวอชิงตันนะคะซีแอตเทิลนะคะ23ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนีย25นะคะแคลิฟอร์เนียเหมือนกันแต่ว่าเป็นที่ซัคราเมนโตนะคะส่วน29สุดท้ายก็คือที่ดัลลัสเท็กซัสนั่นเองอยากไป LA มากคือ LA เนี่ยคืออยู่เขาเรียกว่ารัฐหนึ่งแต่สองสถานที่ถูกไหมรัฐหนึ่งสองสถานที่นะคะเลือกได้เลยว่าอยากไปที่ไหนหรือว่าใครที่แบบอยากไปดูโชว์ทั้งแบบทั้ง4 3รัฐเลยก็ได้นะคะตามมาได้ก็สามารถดูข้อมูลต่างๆได้ในทางเพจหรือว่าทางไอจีของเราสองคนที่เราลงโปรโมทไว้ก็ได้นะคะพี่ถามหน่อยรู้สึกยังไงบ้างกับใกล้จะถึงแล้วที่เราจะได้ไปทำงานร่วมกับทีมงานรวมถึงได้ไปประเทศอเมริกา USA ตื่นเต้นมากๆไม่รู้ว่าจะแต่งตัวยังไงดี
ในแต่ละวันหนาวอยู่หนาวใช่ไหมหนาวก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราก็เคยคุยกันว่าเราก็อยากแบบไปต่างประเทศเนาะแล้วก็พอมีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันจากที่มันเคยไกลตัวเนี่ยตอนนี้คือมันใกล้ตัวมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ไปร่วมงานกับเขาเรียกว่าคนเก่งๆที่ประเทศอื่นๆคือนอกจากว่าในไทยก็คือมีคนเก่งเราก็ได้ร่วมงานนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือแบบได้ไปร่วมงานได้ไปเหมือนเป็นการเปิดโลกเปิดแบบว่าความท้าทายของเราที่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเพราะว่าเราเองก็คือยังไม่เคยเลยนอกจากแบบใกล้ๆเราเคยไปเวียดนามไปลาวไปอะไรอินโดแต่นี่คือไปแบบยุโรปเลยอะก็เลยคิดว่าเออมันคงเป็นอะไรที่ความทรงจำดีๆอย่างนึงเหมือนกันมันแสบตาไหนพี่เติ้ลขอโทรศัพท์เข้าไปดูเข้าไปดูหน่อยดูสิว่ามันเป็นยังไงมันจ้ามันจ้ามีความจ้าแต่มันชัดใช่ไหมชัดมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหน้ามันเป็นไงโหโหเขาบอกมันดูแบบปิดฟิลเตอร์หรือว่าเราเปิดแฟลชอยู่ตอนเนี้ยไม่ได้เปิดแฟลชแต่ว่าแสงมันเยอะไงเพราะว่าแสงเหลืองอ่ะโอเคแล้วพี่ฟ้ารู้สึกยังไงบ้างสำหรับพี่ฟ้าเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากๆไม่ได้แป๊บนึงนะทุกคนคือประเด็นด้วยความที่ตอนนี้มันเป็นแบ็คขาวข้างหลังมันก็จะมืดอันนั้นแหละผู้หญิงมืดไหมไม่มืดไม่มืดได้ได้นี่ไงพี่ฟ้าต้องขยับมาหรือเปล่าแล้วหนูต้องไปหลังไปดูไม่ประสบความอับหนึ่งลูกเอ้ยแล้วพี่ฟ้ารู้สึกยังไงบ้างเอาอันนี้ลงไม่เห็นคอมเมนต์ไม่ได้พูดแล้วพี่ฟ้ารู้สึกยังไงบ้างรอบที่สามโอเคมาสำหรับพี่ฟ้านะคะก็รู้สึกดีใจเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะพี่เป็นประเทศที่อยากไปมากๆไม่เคยไปแล้วก็มันไม่ได้ไปแค่ที่เดียวมันไปแบบสามรัฐแต่ว่าสี่เมืองที่เราจะไปคือหนึ่งมันได้ไปทำงานด้วยได้ไปเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกดีใจคือเราจะได้ไปเจอแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับอินเตอร์แฟนที่เขารอโอกาสที่จะได้เจอได้เจอพวกเราอะไรเงี้ยที่นู่นอะไรเงี้ยเหมือนเราได้ไปเจอครอบครัวเพิ่มที่นู่นนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆมาพูดคุณแพมนะคะดีค่ะสวัสดีค่ะโผล่มาตกใจสวัสดีค่ะพี่แพมสบายดีนะคะสบายดีค่ะพี่แพมสบายดีนะคะสบายดีค่ะยินดีที่ได้เจอนะคะตอนนี้ที่นู่นกี่โมงคะพี่แพมเที่ยงคืนครึ่งค่ะหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่แพมเป็นใครนะต้องอธิบายก่อนนะคะว่าตอนนี้ที่เรากำลังร่วมไลฟ์อยู่นะคะก็คือพี่แพมที่เป็นผู้ที่จัดงานคอนเสิร์ตนะคะให้กับอิงล็อตที่ USA นั่นเองค่ะซึ่งจะให้พี่แพมขึ้นมาร่วมพูดคุยกับพวกเราว่าเอ๊ะบรรยากาศการทำงานหรือว่าความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับอิงล็อตเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมคะพี่แพมได้ค่ะคือจะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เจอน้องสองคนนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่นี่พร้อมมากที่จะรอการต้อนรับมาเลยพร้อมไหมคะน้องค่ะน้องสองคนพร้อมไหมพร้อมมากค่ะทีนี้ต้องถามพี่แพมอย่างนี้ว่าตอนนี้ที่นู่นหนาวไหมอยากรู้มากจะได้ร้อนมากร้อนมากตอนนี้ร้อนมากพี่เช็คจริงๆแล้วถ้าเป็นเดือนหน้าที่เราจะไปอะคะเดือนตอนนี้เริ่มร้อนแล้วค่ะน้องตอนนี้เริ่มซัมเมอร์เริ่มร้อนละพฤษภาคือร้อนใช่ไหมคะยังร้อนร้อนอยู่ค่ะเอาไม่ต้องแบบ18องศาที่ร้อนเหรอคะไม่ต้องเตรียมเสื้อหนาวมาก18องศาไม่ใช่กี่องศานะคะไอ้ไม่แน่ใจตอนนี้นะคือตอนนี้ร้อนมากอ่ะไม่ร้อนร้อนพี่แพงกับร้อนหนูอาจจะไม่เหมือนกันเออใช่ร้อนเราก็ไม่เหมือนกันเนาะก็เตรียมเสื้อแบบสะอาดแต่ก็ไม่ต้องหนาวมากอ่ะมาทีนี้ถามพี่แพมหน่อยได้ไหมคะหนูอยากรู้มากเลยว่าหลังจากที่เราเริ่มมีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าเอ้ยเราจะมีคอนเสิร์ตที่อเมริกามีแฟนคลับที่นู่นแบบว่าติดต่อหรือว่าทักมาบ้างไหมว่าแบบว่าเอ้ยเราจะสามารถซื้อบัตรยังไงหรือว่าเข้าร่วมคอนเสิร์ตยังไงมีบ้างไหมคะใช่จะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเป็นครั้งแรกที่ 70% เป็นชาวต่างชาตินะคะไม่ใช่คนไทย
70% เป็นชาวต่างชาติที่ติดต่อมาว่าจะมาดูคอนเสิร์ตนี้คือรับนี่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยไม่ใช่คนไทยเลยตอนนี้เริ่มจะโปรโมทเป็นคนไทยละแต่บอกได้เลยว่า 70% นี่ชาวต่างชาติยังต้องเตรียมใจเหมือนกันเยอะๆแล้วนะอ้าวแล้วภาษาคนอยู่แล้วไม่ใช่หรอกไปยุโรปอ้าวจ๋าๆๆมีก็จะมีเพลงไทยด้วยใช่ว่าถ้าแบบไปแฟนหนังแฟนอินเตอร์อย่างเงี้ยเราไปร้องเพลงไทยเขาจะเข้าใจมั้ยเข้าใจว่ามันก็ต้องมีมันก็ต้องมีไทยบ้างเพื่อที่ว่าใจจริงๆคืออยากจะเอาเพลงที่เราชอบมากๆเอาไปแบบแค่ถือว่าเขาชอบแล้วไปแมสที่นู่นได้ก็โอเคเพลงไทยแต่ก็จะให้มีแบบเพลงสากลผสมกันไปใช่เพราะคนต่างชาติถามถึงอิงฟ้าชาร์ลอตเยอะมากพี่ก็งงว่าเขารู้จักได้ยังไงคือแบบเซอร์ไพรส์มากอะว่าพอพี่แบบว่าประกาศว่าจะจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมคะแล้วก็แค่วันเดียวนะโทรศัพท์มาแบบเยอะมากอะจนต้องเปิดแบบขายออนไลน์แล้ววันเดียว VIP ที่ LA นี่โซลเอาดาลัดโซลเอาค่ะง่ายคือตอนนี้ต้องเปิดเอาแล้ว1เดือนใช่เฉพาะ VIP นะคะตอนนี้ต้องเปิดใหม่ต้องเปิดเพิ่มโอ้เป็นต่างชาติปังมากปังมากๆนี่เป็นเรื่องที่นี่นะปังมากพี่แพนมีคำแนะนำอะไรที่อยากจะแนะนำสำหรับโชว์ที่พวกหนูจะต้องเอาไปโชว์ที่นู่นเหรอเฮ้ยต่างชาติเขาจะชอบแนวประมาณไหนที่อยากจะให้พวกเราสองคนแบบว่าเอาไปโชว์ในที่ว่าพี่ว่าที่เป็นเราโชว์ทุกวันนี้เขาชอบพี่ก็เลยมีคำถามว่าน้องๆเตรียมโชว์ยังไงเตรียมโชว์ไว้ยังไงจริงๆอ่ะโชว์พวกหนูอ่ะก็จริงๆก็จะมีความเป็นอิงลอตก็คือส่วนมากเลยนะพี่แพมต้องบอกว่ามันคือความธรรมชาติเลยอ่ะแต่ว่าในเรื่องของการร้องเล่นเต้นอะไรเงี้ยพวกเราก็ได้มีการแบบเริ่มพูดคุยแล้วเอ้ยเพลงแนวเพลงอย่างชาร์ลอตก็คือเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะร้องเพลงสากลเก่งเราก็จะให้เขาแบบเน้นไปทางนู้นอะไรเงี้ยส่วนหนูก็อาจจะมีเพลงสากลบ้างในแนวที่แต่ว่าก็อยากจะเน้นความแบบว่าคืออิงลอตเนาะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่ที่เป็นคนไทยอ่ะเราก็เลยอยากจะเอาเพลงไทยเข้าไปผสมด้วยเผื่อว่าจะไปแมสที่นู่นหรือเขาชอบอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เน้นความสุขแล้วก็เสียงหัวเราะอาจจะมีโชว์เต้นบ้างเพราะอย่างที่ได้เห็นคอนเสิร์ตชาร์ลอตเขาก็จะมีการโชว์เต้นของเขาอะไรเงี้ยส่วนเราจริงๆหนูไม่ได้ห่วงเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการร้องเพลงการเต้นอะไรแหละเพราะคิดว่าเราน่าจะมีประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วอะไรเงี้ยส่วนหนูก็จะเป็นกังวลในเรื่องของภาษาที่จริงๆคงอยากจะสื่อสารกับแฟนคลับที่นู่นค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่ากลัวว่าถ้าหากว่าเราพูดอะไรผิดนิดหน่อยแล้วกลัวแบบความหมายมันเปลี่ยนอันนี้ก็เลยอาจจะมีนิดนึงที่เรารู้สึกกังวลอันนี้พี่แพมมีอะไรแนะนำไหมคะคำแนะนำก็คือเป็นตัวของเราเองอะดีที่สุดเพราะเขาชอบในส่วนในตรงที่พวกน้องเป็นอะพี่ว่านะเขาถึงมาดูนะเพราะว่าพี่หลังจากที่พี่เคยดูโชว์น้องน้องก็พูดภาษาไทยกันตลอดแต่กลายเป็นว่า 70% 80% ของพี่ที่มาซื้อเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาก็เหมือนกับพูดรู้เรื่องอ่ะฟังรู้เรื่องว่าน้องพูดอะไรสื่อสารอะไรกับเขาอ่ะพี่ก็คิดว่าอะไรที่เป็นน้องอ่ะพี่ว่าเวิร์กมากใช่ค่ะอยากจะขอคำแนะนำจากพี่แพมไหมสวยอยู่แล้วได้ก็ไม่แน่ใจว่าเรามีอินเตอร์แฟนไหมแต่ว่าอินเตอร์แฟน so we are going to the USA next month for the 17th for our concert you guys can see all the information in Miss Grand Thailand Facebook fan page and you guys can do like how do I talk about it นะ book the ticket and also the I'll say other cities or every cities that we're going you guys can see all the information in Miss Grand Thailand Facebook fan page soI hope to see you guys there like a lot because we are very looking forward to see you guys because I know that all the Inter fans really want to see us in Thailand but you guys can't come so now we are gonna go to see you guys so please come and see us and enjoy and have fun on our concert. เห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแหละคนชอบแล้วอยากขอไปติวอังกฤษเพิ่มก่อนที่ไหนที่แถวนี้นะอยากมาเที่ยวที่ไหนที่อเมริกาแพลนไว้ไหมคิดไว้ไหมอยากไปค่ะหลายที่เลยดิสนีย์อ่ะมันมีหรออยากไปยูนิเวอร์แซลถามเขาว่าในแคลิฟอร์เนียมีดิสนีย์ป่ะคะอะไรนะคะก็ซานฟานซิสโกใครอยากไปเราจะได้ไปเที่ยวซานฟานแล้วเราจะได้ไปลาสเวกัสไหมคะเวกัสนี่กำลังหาเวลาให้อยู่จริงแต่ว่าซานฟานนี่ได้ไปถ้ายูนิเวอร์แซลก็น่าจะได้ไปโอเคเราค่ะ
เราจะมีเวลาที่จะนอกเหนือจากได้ทำงานแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยใช่ได้ไปเที่ยวด้วยถ้าอย่างซานฟานเนี่ยได้ไปแน่นอนพอผู้จัดที่ซาคาเมนโตจะพาเราไปซานฟานแล้วก็ยูนิเวอร์แซลเนี่ยได้ไปแน่นอนเพราะยังอยู่ในช่วงเวลาระยะเวลาที่เราอยู่ใน LA ค่ะใช่ไหมคิดทำงานก่อนค่อยคิดเรื่องเที่ยวเมื่อไหร่เวลาหนึ่งวันเลยอยากให้เรื่องทำงานมาทำให้เรื่องเที่ยวเสียฮะให้เวลาหนึ่งวันเลยหนูพร้อมไปพรุ่งนี้เลยก็ได้ค่ะพี่แพมจริงฮะเดี๋ยวไม่เอาแล้วไงไม่เอาแล้วแต่เราคิดว่าเราจะทำโชว์ของเราให้มันพิเศษกว่าตอนที่เราเล่นคอนเสิร์ตเพราะว่าเหมือนตอนคอนเสิร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบคือถ้าเราเหมือนทำเหมือนเดิมเนี่ยคนต่างชาติก็จะไม่ว้าวเพราะเขาเคยเห็นมาแล้วอะไรก็เลยคิดว่าเรายังไม่เคยมีแบบเต้นคู่กันหรืออะไรคือปกติมีแต่ร้องคู่กันหรือเนาะหรือไม่เคยเต้นหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบซิงกันเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์กับแฟนๆอินเตอร์ด้วยแล้วก็แฟนๆไทยอาจจะร้องไห้เพราะว่าไม่มีโอกาสได้เห็นอินเตอร์ได้เจอก่อนก็เอาเป็นว่าเราจะใช้ช่วงเวลา2อาทิตย์ที่นู่นให้เต็มที่ที่สุดทั้งในเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องที่เราได้เหมือนแบบไปเปิดโลกด้วยเนี่ยยอมรับตรงเลยนะว่าไปมาหลายประเทศแล้วตอนนี้แต่ว่ารู้สึกว่าประเทศนี้ตื่นเต้นที่สุดเลยเพราะมันเหมือนเป็นอย่างแบบอีกทวีปนึงที่หนูยังไม่เคยได้ข้ามไปแบบส่วนใหญ่จะอยู่ในเอเชียค่ะยังไม่ได้ไปแบบทั่วเลยใช่เพราะว่าเวลาที่เราอะไรนะอเมริกาใช่เพราะอย่างเราเสื้อล่ะยังไงเนี่ยอะไรอ่ะอู้เสื้อสวยเห็นไหมมันเป็นเสื้อแบบว่าอินหลอดอินลาอินฟ้าเอฟของชาลอตนะคะซึ่งมีสถานที่มาเลยนะเขาบอกว่าเขาจะทำขายเนี่ยอยากได้อ๋อโอเคเขาจะทำขายโอเคค่ะก็ติดต่อมาทางนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวจะจัดการเลือกจำหน่ายให้นะคะชอบสีมากเลยนะสีใสแล้วดูขาวมันเป็นสีแบบสีใช่ไหมสีกลมใช่ชอบนะดีแล้วดูแบบมีสมัยด้วยนะคะอันนี้เป็นด้านหลังส่วนด้านหน้าก็จะเป็นนี่ขึ้นเครื่องใส่เออเสื้อสวยมีความเป็นการ์ตูนนะมีความเป็นเสื้อแบบเป็นขอบเอออ๋อไม่ได้สิตัดข้างหลังก็ขอบจะเหลือตัดแค่แอปเปิ้ลสีเหลืองจะใส่ถ้าตัดเป็นขอบก็จะเอาแค่ตัวแอปเปิ้ลนะคะฝากไว้ด้วยใครที่อยากจะได้เสื้อนะคะซึ่งมีไซส์นะมีไซส์ให้เลือกนะคะสีกลมนะอันนี้ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นผ้าแบบผ้าอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อก็สามารถทักไปทางพี่พันได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะทักมาได้เลยที่ฟิลเบอร์ใช่จริงนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะหลายคนถามมากเลยว่ามีกลุ่มปิดไหมยังไม่ไม่รู้แต่ว่าถ้าอยากไปดูแบบแด้ทะลุเนี่ยก็ต้องบินไปเป็นไปเชียร์ถือว่าไปเที่ยวด้วยไปเชียร์ด้วยเพราะว่าอเมริกาเป็นสถานที่ที่แบบนักท่องเที่ยวก็ไปเยอะมากเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่แล้วก็หนูค่อนข้างที่จะคอนเสิร์ตอาหารมากพี่แพมหนูชอบอะไรชอบอะไรน้ำหนักคือหนูอยากลองไปกินจุยซี่เบอร์เกอร์ของเขาอ่ะโอ้มาเลย in and out ใช่ไหมทานเนื้อใช่ไหมทานเนื้อใช่ไหมทานแล้วที่อเมริกามีส้มตำไหมคะมีเอาแบบแคบๆนะคะเจ้าห่วงมากฮะมีหนูว่าจะเป็นคนที่กินอาหารแบบว่าทางฝั่งอิตาเลียนอาหารอะไรที่เป็นเนี้ยไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าใช่ไหมเพราะมันจะเลี่ยนเลยใช่ไหมมีร้านส้มตำอร่อยด้วยเออพาไปด้วยนะเอาไปอเมริกาเขาอะไรแบบว่าเน็กกี้อ่าเคยได้ซอสเครื่องปรุงรสพี่แพนมีไลฟ์ให้คนไทยไหมคนถามมีคนคอมเมนต์ถามมาไลฟ์คอนเสิร์ตเหรอคะใช่ฮะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าสถานที่อ่ะบางครั้งเขาก็ไม่ให้ไลฟ์ไงเป็นจริงเป็นจังคืออาจจะเป็นเพลงของเพลงอันนี้เขาให้ไลฟ์แต่แบบเป็นจบคอนเสิร์ตเนี่ยไม่แน่ใจต้องไปเช็คอีกทีนึงแต่จะบอกว่าที่ LA เนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตฮอลล์นะคะสวยมากเป็นเวทีใหญ่เลยต้องแบบแกรนมากตื่นเต้นมาก LA คือเวทีเลยใช่ส่วนที่ซีแอตเทิลนี่จะเป็นร้านอาหารซึ่งจุคนได้ประมาณ100ถึง200คนอันนี้ก็เต็มไปร้านเขาเนี่ยจะเต็มไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่ซาคาเมนโตนี่เป็นคาสิโนช่วงที่น้องยังไม่ขึ้นเราก็ไปกดกระดิ่งกิ้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 งเล่นกันได้มีมุ้งเปรี้ยวไหมคะใช่แล้วก็ที่ดัลลัสนี่จะเป็นโรงแรมฮอลิเดย์อิน
ที่แน่ๆเราจะได้ไปคาสิโนด้วยหรอใช่วันนี้ที่สคาเมนโตเขาเป็นคาสิโนช่วงว่างก็ไปกดกระดิ่งได้ไปกดกระดิ่งกับป้าเธอป้าสรุปคือได้ไปคาสิโนแล้วคือพรุ่งนี้ก็คืออิงฟ้าหายไปไม่ต้องสงสัยใช่แล้วก็เราจะไปดื่มไวน์กันที่ซานฟรานว้าวใช่หนูลืมบอกว่าซานฟรานก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่หนูอยากไปมากเขาบอกว่าเป็นเมืองที่สวยมากๆเลยใช่โรแมนติกใช่เราจะได้ไปซานฟรานไม่โกลเด้นเกตหรือเปล่าโกลเด้นเกตเราก็ได้ไปโกลเด้นเกตนี่ตอนนี้เวลาพอเราคุยเรื่องเที่ยวตาลูกเป็นประกายเที่ยวน้ำตาหัวเครียดมากเพราะว่าหนูจะเอาชุดอะไรไปดีแต่จะถามพี่หรือว่าแบบจะเตรียมไปกินสาวเป็นสาวสำหรับเรามันหนาวนึกออกไม่หนาวหนูเป็นลอนดอนเกิร์ลอยู่แล้วได้อยู่ใช่อากาศกำลังเย็นสบายก็เอาเสื้อผ้าคือเราอยู่เมืองไทยมันก็มาที่นี่อาจจะหนาวมั้งพี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็เอาเสื้อผ้ามาแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าหนาขนาดนั้นนะใส่แจ็คเก็ตพอประมาณแจ็คเก็ตคลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่อเมริกามีมะม่วงเปรี้ยวไหมคะมีค่ะได้พกพริกเกลือไปอยู่ไทยประมาณ30-40อเมริกาก็ประมาณ300มาอเมริกา2อาทิตย์อยากกินทุเรียนไหมที่นี่มีทุเรียนขายด้วยนะมีหมดทุกอย่างฉันหล่อหลับตาทำไมเดี๋ยวกำลังคิดถึงอาหารอยู่ค่ะที่นู่นคนที่เนี่ยคนที่คิดถึงเรื่องเที่ยวนี่หัวคือแบบไม่เราก็อยากไปเที่ยวให้เยอะที่สุดอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากกินอะไรอยากลองนั่งรถไฟแบบไปไหนก็จากลอสแอนเจลิสไปซานฟรานไงหนูอยากไปทะเลอะค่ะมันมีนะรถไฟที่นั่นเราจะมีพาไปใช่ที่เอลเอจะพาไปชื่อซานตาโมนิก้าบีชถ้าเคยได้ยินนะใครไปจะต้องมาที่นี่ใช่ที่นี่สวยมาถ่ายรูปคอนเสิร์ตก็เรื่องใหญ่นะเรื่องเที่ยวเรื่องเที่ยวใหญ่คุยเรื่องคอนเสิร์ตกับพี่นี่คุยเรื่องเที่ยวจำหน่ายบัตรบอกว่าติดต่อช่องทางไหนอยากให้พี่ทำฝากไว้ให้หน่อยว่าแบบซื้อเสื้อที่ไหนจำหน่ายบัตรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ติดตามในเพจ Finver ค่ะก็จะอัปเดตให้ฟังว่าซื้อบัตรที่ไหนติดต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็เอาง่ายๆเลยนะคะใครที่สนใจอยากจะสมมติว่าเป็นคนไทยก็สามารถที่จะไปเที่ยวกับพวกเราได้นะคะไปชมคอนเสิร์ตกับพวกเราได้หรือคนไทยที่อยู่ที่นู่นก็มาดูได้ใช่ช่องทางการสั่งซื้อนะคะเอาง่ายๆเลยเนาะเดี๋ยวพี่ฟ้าพูดไปก็จำไม่ได้นะคะเข้าไปทางเพจ Facebook Finver ได้เลยนะคะ FINVER หรือว่าที่ขึ้นไลฟ์อยู่กับพวกเราในตอนนี้นะคะเพจที่พี่แพมไลฟ์อยู่นั่นเองนะคะเข้าไปสอบถามไดเรกไปถามได้เลยว่าจองบัตรยังไงราคาบัตรเท่าไหร่ที่ไหนบ้างจะเจอพวกเราได้ที่ไหนเวลาไหนนะคะสามารถทักไปถามได้เลยนะคะได้ค่ะซึ่งเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วอ่ะพี่แพมขอให้พี่แพมพูดแบบว่าทิ้งท้ายฝากไว้หน่อยได้ไหมคะว่าแบบว่าอยากจะฝากถึงคอนเสิร์ตอิงลอตที่เมกายังไงบ้างคะก็พี่ก็คิดว่าน้องสองคนเก่งอยู่แล้วยังไงโชว์ก็ต้องดีที่สุดดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ก็คือน้องที่กำลังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างที่นี่พร้อมมากที่จะต้อนรับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสนุกกันกับการคอนเสิร์ตค่ะโอเคค่ะก็เราก็พร้อมเตรียมพร้อมแล้วก็ looking forward มากๆค่ะที่จะได้ไปแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตที่นู่นคือไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าไปถึงแล้วมันจะเป็นความรู้สึกยังไงแต่คือคิดว่าคงจะเป็นอีกหนึ่งความจำดีๆที่หนูเองก็คงไม่ลืมค่ะแล้วก็มีโอกาสก็อยากจะไปอีกหลายๆที่อะไรอย่างนี้ให้เป็นเหมือนเป็นการเปิดทางให้เราสองคนได้ไปอเมริกาแล้วก็บอกว่าจะได้กลับไปอีกหลังจากคอนเสิร์ตรอบนี้ก็ขอให้แบบฟีดแบ็กมันดีก็อยากให้หลายๆคนได้แบบมาดูเราก็อินเตอร์แฟนก็อยากจะให้มาด้วยนะคะอินเตอร์แฟน I really want to see you guys so please come to like to see us andHow to say, come and enjoy the moment with us when we're there. ก็กลัวอย่างเดียวคือกลัวว่าเดี๋ยวกลับไทยกลับมาไทยไป2อาทิตย์กลับมาไทยจะพูดไม่ชัดกลัวจะพูดไทยไม่ชัดพี่ฟ้าไปหนูจะไม่ให้กินส้มตำได้ป่ะ2อาทิตย์กลับไปเป็นแบบกลับมาได้เลยได้ป่ะHow can say Thai language ถ้าไปค่ะเอางี้พี่แฟนหรือพี่ฟ้าไปหนูจะไม่ให้กินส้มตำไม่ให้กินมูเปรี้ยวให้กินแต่ของแบบฝรั่งหมดเลยกับมะม่วงแล้วก็ไม่พูดไทยพี่แพรพาพูดไทยกับพี่ฟ้านะตอนไป
ช่แล้วเพลงที่เตรียมมานี่เป็นเพลงประมาณไหนเตรียมไว้หรือยังเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบแกรนด์มั้ยหลากหลายแนวค่ะพี่พันจะมีทั้งลูกทุ่งเพลงไทยนะแล้วก็เพลงสนุกสนุกเพลงสากลที่เป็นทั้งเพลงช้าเพลงเร็วหนูว่าน่าจะมีหลากหลายมูดให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเอ้ยมาดูแล้วก็ได้ทั้งเหมือนแบบความกินแล้วก็ความสนุกไปด้วยแล้วก็แต่ละเมืองก็อาจจะมีเพลงนี้บ้างไม่มีเพลงนี้บ้างเพื่อที่ว่าเหมือนแบบว่าไม่อยากให้มันซ้ำกันในทุกที่ที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่แพมมากๆเลยนะคะที่คือถ้าไม่มีพี่แพมเราก็คงจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปทัวร์ที่อเมริกามันเหมือนแบบไม่ได้แค่เป็นการทำงานอย่างเดียวแต่ว่าพวกเราได้ไปพักผ่อนด้วยในตลอดระยะเวลา1ปีคือทำงานหนักมากๆซึ่งทริปนี้เหมือนเป็นการทำงานที่เราได้แบบรีแลกซ์ได้ไปประเทศที่เราอยากไปขอบคุณพี่แพมที่ทำให้เราก้าวกระโดดในเรื่องของการพัฒนาการทำงานอีกขั้นนึงด้วยนะคะค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะแล้วไงเดี๋ยวค่อยเจอกันเนาะได้ครับพี่พันธ์ขอบคุณมากนะคะเจอกันค่ะขอบคุณทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะค่ะเอาไปเลย